ศัพท์เอื่อยเลยพวกแม่งตกกระจกพวกฟะเลวเนี่ยสอบถามรายละเอียดไปที่เฮียโตที่เบอร์โทรศัพท์บ่อใบไม้นอนช่วยขยับรถหน่อยหนึ่งนะครับนิดนึงขอความกรุณาครับมันเลวขนาดนี้จริงๆครับใครไม่ใช่ประชาชนยอมไม่ได้ครับพี่น้องครับปฏิตามกฎหมายอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมครับนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดแล้วมันอยู่ในปฏิริษีเนี่ยอันตรายมากนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อรัฐบาลออกนโยบายว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันใช่ไหมครับทำได้ไหมครับแล้วถามว่าคุณเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มค่าแก๊สเพิ่มค่าน้ำมันเนี่ยต่อเดือนเนี่ยบิลคุณมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าครับสอสอไปพรรคประชาธิปัตย์ให้มันชิบหายไปวันทั้งวงตะโกนวันนี้พรบนี้ละโทษกรรมผมจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นเนรเทศทั้งโคตรแล้วคอยดูว่าถ้าพวกเราจับมือกันผมเชื่อว่าเจ้าพญาวัชรประการที่ยืนหยัดอยู่บนพื้นแผ่นดินจันทร์ยังจะต้องมีอนุสาวรีย์ของพี่น้องพวกเราทุกท่าน